สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมกลับมาสู่รายการ Rick Unbox and Review นะครับซึ่งวันนี้นะผมเราจะมาทำการนะครับ Unbox เจ้า iPhone 6s นะผมซึ่งเพิ่งไปเอามาวันนี้เลยครับซึ่งเป็นวันที่เปิดขายนะครับในศูนย์ไทยเป็นวันแรกนะครับผมวันที่30ตุลานั่นเองครับผมจะมา Unbox ตัว 64GB นะครับผมซึ่งรีวิวเนี่ยรอผมใช้งานก่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับผมซึ่งเราจะมาเข้าประเด็นกันเลยฮะเราจะมา Unbox กันเลยครับผมโอเคครับเราเข้ามาสู่ในช่วงการ Unbox นะครับผมโอเคกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็รุ่นที่ผมซื้อมาก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นรุ่น 64GB นะเห็นมั้ยเห็นมาโอเคก็ประมาณนั้นนะครับอย่างแรกเราก็ต้องเอาไอ้ปฏิกใสเนี่ยออกก่อนนะครับซึ่งผมไม่มีมีดหรืออะไรนะครับก็ต้องใช้มือนี่แหละอันบ็อกซ์แบบบ้านๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับผมก็ต้องตั้งกล้องลำบากนิดนึงครับนะไม่มีมีดเนี่ยทำใจนะครับใช้อะไรแบบกันไกลงี้ก็น่าเกลียดเกินนะฮะโอเคแล้วก็ลอกสนับพลาสติกใสออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล่องก็จะเป็นอารมณ์ประมาณผิวด้านนะฮะแหมวันนี้เราจะมารีวิวกล่องกันนะครับเราไม่ได้มารีวิวตัวสับนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็เปิดตรงนี้ฮะว้าวเรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็สิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือตัวเครื่องนั่นเองครับผมนี่ก็คือตัวเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็ยกนี่ขึ้นมาครับส่วนเครื่องนะครับนี่เลยฮะ iPhone 6s ครับผมเห็นแล้วตื่นเต้นก็ลอกพลาสติกออกมาฮะเป็นเสียงที่ไพเราะมากครับคนที่แบบว่าคงซื้อของมาแล้วก็ลอกนี่ผมเป็นความรู้สึกที่แบบสุดยอดมากนะฮะเราค่อยมาดูทีหลังละกันนะอ่ะเรามาดูอักเซสซอรี่กันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างครับผมก็จะมีพวกกระดาษคู่มืออะไรต่างๆของ Apple นะครับผมที่เขาให้เราใน Apple เลยทีเดียวนะครับนะสำเนียงนี่มาเต็มนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยในเรื่องมุมกล้องนะครับว่ามันอาจจะอ่านยากอะไรอย่างนี้สักนิดนึงนะครับก็มีเนี่ยฮะสติกเกอร์นะครับผมนี่นึกว่าเลเซอร์นะครับนะแล้วก็มีแบบพวกใบอะไรต่างๆนะใบรับรองว่าอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการใช้เบื้องต้นนะครับคู่มืออะไรอย่างเงี้ยฮะในส่วนนี้ก็ประมาณนั้นเก็บไว้ให้เขาแล้วกันนะครับเก็บไว้ค่อยอ่านนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านอยู่แล้วฮะโทรศัพท์นี่เราก็คงจะใช้เป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คงอาจจะไม่ต้องอ่านอะไรอย่างนี้มากนะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จครับผมซึ่งก็เป็นหัวที่รองรับประเทศเรานะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่ฮะตัวสายชาร์จแล้วก็สามารถเชื่อมกับคอมนั่นเองนะครับก็เป็นสายชาร์จนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็วางไว้ตรงอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วส่วนต่อไปฮะหูฟังครับผมนี่ก็จะเป็นตัวหูฟังนะครับของ iPhone นะครับผมรอเจ้า iPhone นี่มานานมากนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเรามาดูที่ตัวพระเอกของเรากันบ้างครับนี่คือตัวโทรศัพท์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมซื้อมาเป็นสีเทานะครับ Space Gray นั่นเองนะผมข้างหลังก็จะมีสีเทาข้างหน้าก็เป็นสีดำนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีความหนาเพิ่มมาจาก iPhone 6นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับผมไม่เคยใช้ iPhone สักรุ่นเลยนะครับเพิ่งมาใช้เป็นรุ่นแรกนะครับผมก็นะรอมานานมากครับผมนี่แบบรอตั้งแต่ประมาณรอเกือบครึ่งปีครับแบบยอมไม่มีโทรศัพท์ใช้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับแล้วเพิ่งคือแบบเห็นเวลามันจะออกให้มันยืดออกไปผมก็เลยต้องซื้อโทรศัพท์ราคาถูกๆมาใช้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมโทรศัพท์พระเอกของเรานะฮะก็เดี๋ยวผมจะขอตัวแบบว่าไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปศึกษาการใช้อะไรนี้ก่อนแล้วผมจะมาทำคลิปรีวิวในเร็วๆนี้นะครับผมก็ติดตามชมกันเลยครับลืมไปฮะเขามีนี่มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวข้อมูลมันจะไม่ครบนะผมเขามีตัวจิ้มซิมมาให้ด้วยฮะตัวซิจิ้มซิมที่เครื่องนะครับผมเพื่อที่เราจะเอาซิมออกมานะครับโอเคผมลืมไปนะครับต้องขอไปด้วยไปละโอเคครับก็ถือว่าเสร็จกันไปแล้วครับผมสำหรับคลิปUnbox นะครับเจ้า iPhone 6s นะครับผมก็อาจจะแบบว่าดูช่วยๆไปนิดนึงนะครับเพราะผมรีบทำมากเลยครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีการสอบแกดแพดนะครับผมก็ต้องรีบทำแบบว่าค่อนข้างที่จะรีบนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยในความแบบว่าสะเพร่าด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ในส่วนคลิปของรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำมาเร็วๆนี้แหละครับรออะไรมันลงตัวก่อนนะครับรอผมใช้งานไปสักระยะนึงก่อนนะครับก็จะทำคลิปรีวิวออกมานะครับโอเคก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันฮะไปแล้วผมสวัสดีครับ